ก็ที่ผลสำเร็จของโรงงานสีมังควันแขวงหลวงพระบางซึ่งได้ผลิตสีมังตอบสนองตามความต้องการของสังคมแล้วเป็นโรงงานผลิตสีมังที่ได้มาตรฐานออกขับเสือสังคมมีกำลังการผลิตแมน 3,000 ตันต่อมือรวมทั้งการสร้างเบียกเฮ็ดงานทำให้กับประชาชนลาวโดยเฉพาะกแมนสาวลุงพะบางปัจจุบันมีพนักงานคนลาวเฮ็ดเบียกอยู่โรงงานแห่งนี้ทั้งหมด223คนท่านลีจุนผู้อำนวยการใหญ่โรงงานสีมังคอนลุงพะบางจำกัดก็ได้รายงานให้ฮู้ว่านับตั้งแต่ได้สร้างตั้งโรงงานสีมังคอนขึ้นในวันที่24เดือนเมษายนปี2015เป็นต้นมาก็ได้ตั้งหน้าเสิร์ฟในการผลิตสีมังเพื่อสนองให้กับสังคมอย่างเป็นปกติวัตถุดิบที่นำเข้าในการผลิตของโรงงานทั้งหมดแม่นซื้ออยู่ภายในประเทศลาวถ่านหินส่วนใหญ่แม่นนำเข้าจากต่างประเทศ 60% และ 40% แม่นซื้ออยู่ภายในประเทศลาวกำลังการผลิตกะลิงเกอร์หรือระบบโมหินด้วยวิธีแห้งแบบเมาแม่น 2,500 ตันต่อมือกำลังการผลิตซีมังแม่น 3,000 ตันต่อมือผลิตภัณฑ์ซีมังแม่นได้ตามมาตรฐานของจีนและของอเมริกาสามารถสนองความต้องการโครงการก่อสร้างที่สำคัญอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม่นอยู่ภาคเหนือของลาวและภายหลังที่เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการนำซะแล้วทางบริษัทยังมีแผนจะส่งผลิตภัณฑ์ซีมังคอนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเติมอีก